อัลกอริทึมนะคะที่ถูกเขียนในรูปแบบของ pseudocode นะคะก็จะมีประโยชน์กับโปรแกรมเมอร์ในการนำไปพัฒนาโปรแกรมนะคะอย่างมากเลยนะคะซึ่ง pseudocode นี้ก็จะถูกเขียนในรูปแบบของภาษาอังกฤษสั้นๆเหมือนที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วว่า pseudocode นั้นจะไม่ใช่การเขียนที่เป็นในลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะมันไม่สามารถประมวลผลได้มันจะถูกเขียนในลักษณะของภาษาอังกฤษสั้นๆเป็นลำดับขั้นตอนนะคะ pseudocode ที่ดีต้องสั้นกระชับนะคะแล้วก็สามารถเขียนได้ชัดเจนตรงกับขั้นตอนจากงานที่เราได้ทำการวิเคราะห์มานะคะซึ่ง pseudocode ก็แบ่งออกเป็นอยู่3แบบด้วยกันนะคะใหญ่ๆนั่นก็คือ pseudocode แบบลำดับนะคะ pseudocode แบบทางเลือกและ pseudocode แบบวนรอบหรือทำซ้ำนะคะซึ่งในแต่ละรูปแบบนะคะอาจารย์ก็จะสรุปออกมาให้เห็นในลักษณะของแทนด้วยตัวอย่างเลยอย่างเช่น pseudocode แบบทางเลือกนะคะแบบในลักษณะของ if นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้า x เท่ากับ5นะคะอันนี้ก็คือในลักษณะของมีเป็นแบบทางเลือกเดียวนะคะ if เท่ากับ5ถ้าเป็นจริงก็ print ออกมาเลยนะคะว่า you win นะคะถ้าไม่ใช่ก็ end if ไปเลยนี่ก็คือเป็น if แบบมีทางเลือกเดียวนะคะต่อมาก็จะเป็นpseudocode แบบ if แบบที่เป็น2ทางเลือกนั่นก็คือ if else นะคะถ้าเงื่อนไขเป็นจริงนะคะก็ให้ทำคำสั่ง print you win แต่ถ้าเป็น test ก็คือถ้า x ไม่ใช่5เป็นอะไรก็ตามที่ไม่ใช่5ก็จะมาที่เงื่อนไข else เลยนะคะก็จะทำการว่า print ว่า you lost นะคะและรูปแบบที่3ของ pseudocode แบบทางเลือกนั่นก็คือ nested if นะคะนั่นก็คือแบบที่เป็น if แบบมีมากกว่า2ทางเลือกขึ้นไปนะคะในลักษณะนี้จำได้ไหมคะที่อาจารย์ได้กล่าวมาบอกว่าที่ทางเลือกมากกว่า2ทางเลือกเขียนได้2ลักษณะก็คือ if แล้วก็ else if else if ซ้อนเข้าไปกับอีกแบบนึงก็คือเป็นแบบ switch case นะคะตัวอย่างนี้เป็นการเขียนแบบ if แล้วก็ else if นะคะจะเห็นว่าเช็คไล่เช็คไปทีละบรรทัดเลยถ้าตัวเลขที่รับเข้ามาหรือค่า x ที่รับเข้ามาไม่ใช่ไม่ได้มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ50เขาก็จะวิ่งเช็คไปทีละบรรทัดสิ่งที่ตามมาก็คือจะทำให้เราเสียเวลานะคะมาดูรูปแบบต่อมาก็คือเป็นแบบ switch case switch case นี่เหมือนที่อาจารย์ได้กล่าวมาก็คือเขาจะทำให้เราประหยัดเวลาในการประมวลผลขึ้นมากเลยนะคะจากการใช้if else if else นะคะถ้าเงื่อนไขที่เราเข้ามาตรงกับvalue ที่เราตั้งไว้เขาก็จะเข้าไปทำที่เคสนั้นเลยแล้วก็ไปที่จบที่ switch case เลยนะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างแบบทางเลือก pseudocode แบบทางเลือกต่อไปก็จะเป็นตัวอย่าง pseudocode แบบวนรอบหรือว่าทำซ้ำนะคะตัวแรกก็คือ why นะคะลักษณะการเขียนก็จะเป็น why นะคะเงื่อนไขมีการตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงเป็นเท็จแล้วก็ให้ทำตามกิจกรรมจนกระทั่งเป็นเท็จแล้วก็ค่อยหลุดออกจากลูปของ y นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าค่า i มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ5นะคะถ้าเป็นจริงก็ให้ทำภายใต้เงื่อนไข y ก็คือ sum เท่ากับ sum บวก sum เท่ากับ sum บวก i แล้วก็ i เท่ากับ i บวก1นะคะทำจนกระทั่งเงื่อนไขของ y เป็นเท็จแล้วค่อยหลุดออกจากลูปของ y นะคะเงื่อนไขที่2การวนรอบแบบที่2นั่นก็คือดู y นะคะดู y ต่างจาก y ตรงที่ว่าก็จะทำก่อน1รอบนะคะแล้วค่อยเช็คเงื่อนไขนะคะถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็ให้กลับขึ้นไปทำจนกระทั่งเงื่อนไขเป็นเท็จแล้วค่อยหลุดออกมาจากลูปของดู why นะคะแบบที่3แบบสุดท้ายนั่นก็คือ pseudocode แบบ for แบบ for นะคะก็จะมีรูปแบบนะคะการเขียนของเขาแพทเทิร์นของเขาแตกต่างจาก why กับดู why ก็คือในวงเล็บหลังภายหลัง for ก็จะมีค่าเริ่มต้นมีเงื่อนไขแล้วก็ค่าที่มีการเปลี่ยนแปลงจะสังเกตว่าโปรแกรมเดียวกันอัลกอริทึมแบบ for สามารถเขียนให้จบได้ภายใน1บรรทัดนะคะเหมือนที่อาจารย์ได้กล่าวไป for เป็นอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพนะคะเนื่องจากว่าจะใช้เวลานะคะแล้วก็เนื้อที่ในการประมวลผลได้น้อยที่สุดนะคะทั้งหมดนี้ก็คือ pseudocode นะคะทั้ง3ประเภทค่ะ